อุ๊ยแรงมากแม่เมื่ออุ้มลัคนาคนจริงเสียงจริงถามตรงเป๊ะยิ่งกว่าไม้บรรทัดซะอีกว่าอดีตสามีบอลพาแฟนเด็กไปเที่ยวหรอว้ายแล้วเรื่องนี้จะจริงหรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะเรียกว่าเป็นที่ทราบดีว่าคุณแม่สุดแซ่บอุ้มลัคนากับบอลกฤษณะได้จบความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาเหลือเพียงพ่อแม่ที่ดีให้กับลูกสาวน้องดิสนีย์เท่านั้นแต่ไม่ได้บอกสาเหตุที่เลิกรากันอย่างชัดเจนแม้ว่าช่วงแรกที่เลิกกันใหม่ๆหนุ่มบอลจะพยายามเดินหน้าง้ออดีตภรรยาอุ้มแบบเต็มพิกัดโดยการโพสต์ขอโอกาสซ่อมบ้านที่พังแต่สาวอุ้มก็โนสนโนแคร์ตอกสวนกลับทันทีว่าบ้านใหม่เท่านั้นไม่รีโนเวทจ้ะพร้อมกับวลีเด็ดอีกหนึ่งกลุ่มไปอีกว่าผัวที่ดีคือผัวใหม่เรียกว่าตัดจบอนาคตที่จะคืนดีกับอดีตสามีแบบชัดเจนแจ่มแจ้งเข้าใจตรงกันนะจ๊ะทุกคนว่าโนรีเทิร์นเท่านั้นไม่พอสาวอุ้มยังขึ้นเคียงเสริมหน้าอกหน้าใจแบบใหม่ตุ้มๆต้อนรับชีวิตโสดกลับมาอีกครั้งด้วยค่ะกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้กลับมีข่าวแว่วหนาหูว่าสาวอุ้มเนื้อหอมแบบสุดๆเพราะมีหนุ่มๆมาตามขายขนมจีบกันเพียบแถมสาวอุ้มยังยอมรับว่าตอนนี้กำลังเปิดใจคุยกับหนุ่มนอกวงการบันเทิงอยู่แถมวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาอุ้มยังได้ช่อกุหลาบช่อโตอีกด้วยก็ไม่รู้ว่าเจ้าของช่อกุหลาบช่อนี้จะใช้ของหนุ่มนอกวงการบันเทิงที่กำลังคุยอยู่หรือเปล่านะซึ่งพอส่องในอินสตาแกรมของบอลกฤษณะอดีตสามีของอุ้มลัคนากลับเอ๊ะใจอะไรแปลกๆบางอย่างว่าหนุ่มบอลเขาจะมุกออนแล้วหรือเปล่าเพราะในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาหนุ่มบอลได้โพสต์ภาพตัวเองกำลังท่องเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์ประเทศญี่ปุ่นอย่างมีความสุขพร้อมแคปชั่นหวานไม่เบาเลยว่ารถรายังมีล้อแต่ถ้าเธอท้อยังมีเรานะแต่ที่หลายคนโฟกัสเห็นเป็นคอมเมนต์ของอุ้มลัคนาอดีตภรรยาของบอลนั่นเองค่ะเพราะเจ้าตัวโผล่เข้าไปคอมเมนต์ถามตรงเวอร์แรงมากว่าพาแฟนเด็กเที่ยวดิสนีย์แลนด์ซะด้วยฮิ้วด้านหนุ่มบอลก็ไม่ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ของอุ้มแต่อย่างใดจากนั้นอุ้มก็ไม่ได้มีการคอมเมนต์อะไรต่อถึงเรื่องแฟนเด็กของอดีตสามีอีกเลยเล่นเอาชาวเน็ตแตกตื่นสะดุ้งโยงกันทั้งโลกโซเชียลก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการแซวหรือเป็นการเปิดศึกหรือเปล่าเพราะตอนเลิกกับอุ้มใหม่ๆหนุ่มบอลยังโพสต์ง้ออยู่เลยแต่ที่ทำต่อมเผือกทำงานเข้าไปใหญ่เมื่อมีชาวเน็ตคนนึงเข้ามาคอมเมนต์ทิ้งบอมบอกว่าแฟนเด็กลงรูปคู่แล้วด้วยนะยิ่งทำเอาบรรดานักสืบโซเชียลอยู่เฉยไม่ได้แล้วเข้ามาถามกับชาวเน็ตคนดังกล่าวทันทีว่ากระซิบได้ไหมคะหลังไมค์หน่อยอีกด้วยจ้าอุ้มกับชาวเน็ตพูดตรงกันเรื่องแฟนเด็กจะใช่แฟนใหม่ของบอลอดีตสามีอุ้มหรือเปล่าแล้วตอนนี้หนุ่มบอลมูฟออนแล้วหรือไม่ถ้าข่าวสดเจออุ้มเมื่อไหร่จะไม่พลาดไปกระซิบถามให้ลูกเพจอย่างแน่นอนค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ